สวัสดีครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตเพื่อนๆมาบอกวิธีการผสมปุ๋ยนะครับผมผสมปุ๋ย AB ให้เป็นสต็อกพร้อมใช้งานนะผมเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยซื้อปุ๋ยจากผมไปเนาะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการใช้ปุ๋ย AB นะผมแต่สำหรับเพื่อนๆที่เคยใช้แล้วนะก็คงจะไม่มีปัญหาครับผมในการผสมสต็อกนะผมก็ถ้าเป็นมือใหม่ก็ลองทำตามคลิปนี้นะครับผมสำหรับการเตรียมสต็อกปุ๋ย AB เนี่ยเพื่อจะนำไปใช้งานนะผมก็จะต้องมีเนี่ยครับผมปุ๋ย AB ของเรานะครับผมแล้วก็มีภาชนะครับผมภาชนะที่จะใส่เพื่อคนจากแม่ปุ๋ยแห้งๆเนี่ยให้เป็นสต๊อกปุ๋ยน้ำที่เข้มข้นนะผมก็จะต้องมีภาชนะในการใส่ปุ๋ยผสมกับน้ำนะครับผมแล้วคนให้มันละลายครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือน้ำครับผมน้ำที่ใช้ทำสต๊อกเข้มข้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองผสมให้เพื่อนๆดูผมเป็นตัวอย่างแต่ผมจะขออนุญาตใช้ปุ๋ยชุดเล็กนะครับผมในการผสมให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่าจะสะดวกครับผมเพราะว่ามันชุดมันเล็กเนาะเวลาจัดการทำถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูเนี่ยมันก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายกว่านะครับส่วนน้ำที่เราจะใช้เนี่ยผมถ้าเราจะใช้ทำเป็นสต๊อกปุ๋ยเข้มข้นเนี่ยพยายามใช้น้ำที่มีคุณภาพดีสักนิดนึงนะผมก็อย่างที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นน้ำแบบนี้เนาะน้ำคือน้ำดื่มครับผมคุณภาพน้ำมันจะดีครับผมแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับ pH สักนิดหนึ่งนะผมในการทำเป็นสต๊อกนะผมที่จริงแล้วเพื่อนๆก็อาจจะใช้น้ำจากแหล่งอื่นก็ได้นะผมแต่ขอให้คุณภาพน้ำดีๆหน่อยนะอย่าใช้น้ำบาดาลนะครับผมอาจจะเป็นน้ำหยอดเหรียญจากตู้เนี่ยแบบนั้นก็ใช้ได้เนาะที่ผ่านเครื่องกรองโอเคเรามาเริ่มกันเลยผมอย่างเราจะผสม A ก่อนนะผม A ซึ่งชุดแรกของผมเนี่ยมันเป็น A 2ลิตรเนาะเราจะเติมน้ำลงไป2ลิตรเลยก็ได้หรือว่าอาจจะเติมไม่ถึง2ลิตรนะครับผมเพราะว่าบางคนเนี่ยปุ๋ยหลายๆเจ้านะเพื่อนๆก็จะเห็นสูตรของการผสมแต่ละสูตรนะที่ต่างกันเนาะบางที่อาจจะบอกว่าให้ใส่ไปก่อนอาจจะ 1.6 เนาะแล้วเทปุ๋ยลงไปผสมปุ๊บๆเสร็จแล้ววัดปริมาณถ้ามันในปริมาณที่เราคนปุ๋ยแห้งละลายไปแล้วเนี่ยแล้วมันยังไม่ถึง2ลิตรเนี่ยก็ให้เติมน้ำเปล่าลงไปเลย2ลิตรแบบนั้นก็ได้เช่นกันนะผมหรือว่าใครจะเทไว้เลย2ลิตรแล้วผสมแม่ปุ๋ยตัวนี้ลงไปเลยก็ทำได้เหมือนกันนะผมถ้าอย่างผมเนี่ยผมก็จะเติมไปเลยเนาะ2ลิตรหรือว่าอาจจะไม่ถึงก็ได้ 1.9 เนาะอันนี้ผมเติมไปประมาณ 1.9 นะครับผมเดี๋ยวเราลองผสมกันเลยครับผมก็เส้นไกตัดเลยครับนี่ครับก็จะได้แม่ปุ๋ยแบบนี้ปุ๋ย A แล้วก็จะมีอันนี้คือแคลเซียมไนเตรตครับผมนี่ก็คือเหล็กนะครับผมหลายคนก็ถามนะว่าควรจะละลายตัวไหนก่อนดีก็ที่จริงละลายไปพร้อมกันเลยก็ได้ครับผมหรือว่าใครจะอยากละลายทีละตัวไปก็ได้เช่นกันนะผมแต่ถ้าปุ๋ยเนี่ยถ้าเราใช้แม่ปุ๋ยที่มีคุณภาพดีเนี่ยเราสามารถใส่ไปพร้อมกันแล้วก็ละลายไปพร้อมกันก็ได้เหมือนกันนะก็จะไม่มีตะกอนนะผมแต่ถ้าปุ๋ยบางเจ้าบางยี่ห้อเขาอาจจะใช้แม่ปุ๋ยที่คุณภาพไม่ค่อยดีเนาะอันนั้นถ้าเราละลายพร้อมกันมันอาจจะมีตะกอนได้เหมือนกันนะผมแต่ถ้าปุ๋ยที่มีคุณภาพดีจะผสมกันละลายเนี่ยก็จะไม่มีตะกอนนะแต่ถ้าเพื่อนๆสบายใจตรงจุดไหนนะก็ทำแบบนั้นได้เนาะอาจจะละลายทีละตัวก็ได้เช่นกันนะครับครับเราเริ่มละลายก่อนนะเอาผมจะเทตัวนี้ลงไปก่อนนะครับผมก็คือเหล็กนะครับผมเหล็กของผมก็จะเป็นเหล็ก EDTA นะครับผมซึ่งการปรับน้ำของเราเนี่ยเหล็ก EDTA มันจะเริ่มเสื่อมสภาพตั้งแต่ pH ที่ 6.2 นะเราก็จะต้องปรับน้ำไว้ที่ประมาณ 6.2 นะครับผมเนาะเทเหล็กลงไปก่อนเลยเสร็จแล้วนะผมอย่างสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะละลายทีละตัวเนาะก็เทเหล็กลงไปแล้วก็ละลายเหล็กไปให้คนนะครับผมคนให้มันละลายจนหมดแล้วก็ค่อยเติมตัวนี้นะครับผมเนาะอย่างของผมเนี่ยไม่เป็นไรผมจะละลายไปพร้อมๆกันเลยผมก็จะเทมันไปเลยเดี๋ยวผมตัดก่อนนะครับอย่างนี้เรียบร้อยผมก็เทลงไปเลยผมก็จะคนให้มันละลายไปเลยนะครับพร้อมๆกันแต่ถ้าบางคนถนัดแบบละลายทีละตัว ก็ทำได้เหมือนกันนะคือหมายถึงจะละลายตัวเหล็กให้ละลายหมดก่อนแล้วเท1500ลงไปแล้วละลายต่อแบบนี้ก็ได้หรือว่าใครจะแยกน้ำละลายก็ได้ผมแยกว่าอาจจะแยกเหล็กไปครึ่งนึงหรือว่าแยกน้ำที่ละลาย1500ไปครึ่งนึงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมเนาะก็ทำได้นะผมแล้วแต่ความถนัดของเราแต่ผมบอกไปเลยว่าถ้า
ช้แม่ปุ๋ยที่มีคุณภาพดีเนี่ยคุณละลายพร้อมกันแบบเนี้ยจะสะดวกกว่าครับผมเพราะว่ายังไงแล้วมันก็ละลายได้หมดครับผมแต่ต้องดูด้วยนะว่าถ้าเราแหล่งซื้อแม่ปุ๋ยของเราอ่ะใช้จากแหล่งที่มีคุณภาพอ่ะก็สามารถละลายรวมกันได้เนี่ยครับผมเราก็คนไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าแม่ปุ๋ยของเราเนี่ยจะละลายเข้ากับน้ำนะครับผมจนไม่มีเป็นเม็ดอ่ะครับผมเราก็คนไปก็ใจเย็นๆนะผมคนไปเรื่อยๆผมจะ3นาที5นาที7นาที10นาทีก็คนไปผมจนกว่ามันจะละลายนะครับใจเย็นๆนะผมขั้นตอนนี้อย่างหลายๆคนถามผมว่าเฮ้ยทำไมไม่ใช้เหล็กม่วงเนาะผมเหล็ก EDDHA นะผมบอกว่าอย่างนี้เลยนะเหล็กม่วงอ่ะคือเราต้องเติมปริมาณเหล็กที่ค่อนข้างเยอะนะถึงแม้ว่าเหล็กม่วงนะมันจะทนด่างที่สูงมากนะผมก็เคยถามกับคนที่ปลูกเมลอนเหมือนกันนะถ้าใช้เหล็กม่วงอ่ะแล้วคุณจะปล่อยให้ pH มันสูงขนาดนั้นเหรอครับผมเนาะในการปลูกต้นไม้จริงๆแล้วการใช้เหล็ก EDDHA เนี่ยมันดีก็จริงแต่เราคงไม่ปล่อย pH ให้มันสูงจนที่ว่าต้นน่ะดูดซึมธาตุอาหารได้ไม่ดีแบบนั้นแน่นอนนะผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการใช้เหล็กม่วงก็แทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับผมเนาะเพราะว่ายังไงแล้วเราก็ปรับ pH ตรงจุดที่เหล็ก EDTA เนี่ยมันทนได้อยู่แล้วนะครับผมเนาะแต่ที่สำคัญเนี่ยเหล็ก EDTA เนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์เหล็กที่สูงกว่าเหล็กม่วงมาอีกเท่าตัวเลยนะผมถ้าเราใช้เหล็กม่วงเนี่ยจะต้องเติมเหล็กค่อนข้างที่จะปริมาณเยอะกว่าเหล็ก EDTA นะครับผมถ้าเราเอาประสิทธิภาพแล้วเนี่ยใช้เหล็ก EDTA ดีกว่าครับผมเราจะเติมปริมาณเหล็กที่ไม่มากจนเกินไปนะผมแต่เราได้เปอร์เซ็นต์เหล็กที่เยอะกว่านะครับเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยเราใช้เหล็ก EDTA เนี่ยเราก็มีการปรับ pH ในน้ำปุ๋ยของเราอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราปรับ pH ในน้ำปุ๋ยของเราให้อยู่ในค่าที่เหล็กทำงานได้ดีเนี่ยก็เราจะได้เปอร์เซ็นต์เหล็กที่สูงแล้วก็เราจะไม่ต้องเติมเหล็กในปริมาณที่มากจนเกินไปผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้นทุนของเราก็จะไม่สูงนะครับผมในจุดของการใช้ปุ๋ยนะครับโอเคครับผมเมื่อเราคนแม่ปุ๋ยละลายหมดแล้วเราก็จะเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะผมเพื่อนอาจจะมีแกลลอนอะไรต่างๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะผมโอเคเรามาเริ่มเทใส่ไอ้ขวดภาชนะที่เราจะเอาไว้เก็บสต็อกแม่ปุ๋ยเลยนะครับขวดนี้มันจะแค่ลิตรกว่าเองนะผมต้องใช้2ขวดนะครับผมก็เตรียมอีกขวดนึงนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมสำหรับสต็อกปุ๋ย A ก็แค่นี้นะครับผมในการผสมก็ปุ๋ย B ก็ทำคล้ายๆกันนะครับผมโอเคต่อไปเรามาละลายสต็อกปุ๋ย B กันบ้างนะครับผมปุ๋ย B นี่ส่วนผสมจะค่อนข้างมีหลายตัวนะครับผมที่เราจะได้ละลายลงไปในตัวน้ำของเราถ้าเป็นปุ๋ย B นี่ผมจะไม่ปรับน้ำนะถ้าสมมติว่าน้ำเราอยู่ในช่วงที่6.5 หรือว่า7เนี่ยหรือว่า7หน่อยๆเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยนะผมเพราะว่าในตัวจุลธาตุของผมเนี่ยจะมียี่ห้อที่ผมใช้เนี่ยมันจะมีเรนจ์คุณภาพการใช้งานน่ะอยู่ในช่วงประมาณ5นะผม5ถึง7นะผมในช่วงประสิทธิภาพที่การทำงานของจุลธาตุที่ดีที่สุดนะผมไอ้ก็เหมือนกันนะผมจะใส่ตัวไหนลงไปก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆจะคนละลายทีละตัวก็ได้เช่นกันนะผมอาจจะใส่ตัวนี้ลงไปก่อนแล้วคนให้มันละลายจนหมดนะครับผมก็ได้นะผมเนี่ยใส่ไปตัวเดียวคนละลายจนหมดแล้วก็ถึงใส่อีกตัวก็ได้เหมือนกันนะก็แล้วแต่เราครับผมอย่างผมเนี่ยผมจะออกแนวขี้เกียจนะผมก็จะใส่ไปเลยทีละหลายๆตัวนะครับผมอันนี้ผมจะใส่ไปเป็นตัวที่2นะครับผมผมบอกเลยนะถ้าใช้แม่ปุ๋ยคุณภาพดีอ่ะผสมรวมกันอ่ะก็ได้นะครับผมมันก็ละลายหมดนะครับผมแต่บางทีอ่ะผมเคยซื้อแม่ปุ๋ยคุณภาพที่แบบต่ำๆมาใช้ครับผมแล้วลองผสมไปพร้อมกันหมดเลยเนี่ยบางทีไม่ละลายหมดนะผมเป็นตะกอนครับ คนนี่ผมใส่นี่ตัวที่3แล้วนะก็คนไป
เพื่อนจะตัดเทใส่ไปก่อนทีเดียวก่อนก็ได้แล้วก็คนพร้อมกันก็ได้นะนี่ผมจะพูดถึงเวลาถ้าเราอยากจะผสมแยกกันนะฮะละลายทีละตัวก็แล้วแต่โอเคเสร็จแล้วเราก็คนแล้วผมคนไปอย่างเงี้ยผมคนไปเรื่อยๆนะผมใจเย็นๆนะผมปุ๋ยบีนี่ผสมแล้วมันจะเป็นน้ำเย็นนะครับผมเนาะบางทีแบบเย็นจนแบบว่าเป็นไอน้ำเกาะข้างๆภาชนะที่เราใช้กวนนี่เลยนะครับเนี่ยตอนมันไม่ละลายเนี่ยมันจะสีมันจะขุ่นๆแบบนี้ครับผมแต่ถ้ามันละลายแล้วน่ะมันจะเป็นสีออกใสๆนะค่อยๆคนไปผมใจเย็นๆครับปุ๋ยบีนี่จะค่อนข้างที่จะละลายช้ากว่าปุ๋ย A ครับผมส่วนผสมมันเยอะครับผมก็ปริมาณความเข้มข้นมันจะสูงกว่าเนี่ยครับผมพอเราคนไปเรื่อยๆเนาะแม่ปุ๋ยมันก็จะละลายเนี่ยผมพอมันละลายหมดแล้วเนี่ยน้ำมันจะใสขึ้นนะครับผมเนี่ยจากเมื่อกี้นะเพื่อนๆเห็นมันขุ่นๆใช่ไหมครับผมเนี่ยพอมันละลายหมดแล้วก็จะใสแบบนี้แล้วก็จะไม่มีตะกอนนะผมแต่ถ้าเพื่อนๆใช้แม่ปุ๋ยคุณภาพต่ำต้องอาจจะต้องคนแบบแยกลายตัวเลยนะเนาะแต่ถ้าเราใช้ปุ๋ยคุณภาพดีก็สามารถคนแบบรวมๆกันได้เลยนะก็จะละลายได้หมดแบบนี้ผมยังไม่มีตะกอนนะผมก็จะค่อนข้างใสนะเนี่ยแสดงว่าเราได้แม่ปุ๋ยที่ค่อนข้างคุณภาพดีมาใช้งานนะครับผมครับเมื่อเราคนมันละลายแล้วก็เทเก็บไว้เตรียมใช้งานนะผมต่อไปชุด2ลิตรนี่มันใส่ขวดอันนี้มันขวดมัน 1.5 เนาะมันต้องใช้2ขวดครับเลยต้องใช้ขวดแบบนี้2ขวดนะครับเนี่ยครับผมก็จะได้2ลิตรนะครับจะได้สต็อกแม่ปุ๋ยที่พร้อมใช้งานนะผมก็แค่นี้ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการเตรียมสต็อกปุ๋ย AB นะครับผมเพื่อนๆจะใช้ชุดกี่ลิตรก็ทำแบบเดียวกันเลยนะผมเนาะแต่เราเพิ่มปริมาณน้ำเข้าไปตามจำนวนของชุดนั้นๆนะผมชุดอย่างของผมเนี่ยชุด2ลิตรชุด5ลิตรชุด10ลิตรเนี่ยก็ทำแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับผมแบบนี้เนาะสำหรับมือใหม่ก็คงจะเข้าใจได้ไม่ยากเนาะผมก็ทำให้ประมาณนี้ละก็น่าจะเห็นภาพแล้วเนาะว่าการผสมทำยังไงนะครับแต่มันจะมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะสำหรับเพื่อนๆที่มือใหม่เนาะเวลาผสมปุ๋ย AB เนี่ยซึ่งบางทีแบบเราตวงน้ำเนี่ยปริมาณตามที่เขากำหนดมานะสมมติว่าของอย่างของผมเนี่ย2ลิตรเนี่ยเพื่อนๆเติมมา2ลิตรผสมปุ๋ย A ลงไปเสร็จแล้วกรอกใส่ขวดแล้วก็ตอนผสมปุ๋ย B เนี่ยก็เตรียมน้ำไว้2ลิตรแล้วก็ผสมปุ๋ย B ไปเนี่ยแล้วเอามาเทใส่ขวดเนี่ยจะได้ปริมาณที่ไม่เท่ากันผมอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับผมเนาะเพราะว่าในแม่ปุ๋ย B เนี่ยจะมีปริมาณที่เยอะกว่าปุ๋ย A นะผมเพราะเวลาเราผสมลงไปเนี่ยเมื่อมวลปริมาตรของปุ๋ย A กับปุ๋ย B ไม่เท่ากันเนี่ยปริมาณไฟนอลของน้ำสต็อกที่เราได้เนี่ยมันก็จะได้ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็จะมีคำถามนะถ้าสมมติว่าแม่ปุ๋ยที่เราผสมมาเป็นสต็อกพร้อมใช้เนี่ยมันปริมาณไม่เท่ากันแล้วเราจะได้สัดส่วนของธาตุอาหารที่บาลานซ์กันหรือว่าตามที่เขาคำนวณมาหรือเปล่าอันนี้ก็การแก้ปัญหาอย่างแรกนะเพื่อนๆก็ไม่ยากครับผมสมมติว่าเราได้ A ที่น้อยกว่าเนาะสมมติว่า B มันได้เยอะกว่าเราก็เติม A ให้มันได้เท่ากับ B ไปเลยครับผมเนาะสัดส่วนมันก็จะเท่ากันนะผมเพราะว่ามันจะได้ตรงกับปริมาณสัดส่วนที่เขาคำนวณ A กับ B มานะผมแล้วเราใช้ไปให้หมดพร้อมกันนะแบบนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาไปอีกหนึ่งอย่างนะครับผมก็ถ้าทำแบบนี้ก็จะไม่มีปัญหาละในการใช้ที่จริงมันได้มากได้น้อยอยู่กันไปนิดนึงก็การใช้ก็แทบจะไม่มีปัญหาละผมแต่บางคนไม่สบายใจเนาะก็อยากให้มันได้เท่ากันนะเพื่อนก็เติมไอในส่วนของปุ๋ยที่มันได้น้อยเนี่ยให้เท่ากับปุ๋ยที่มันได้เยอะได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยที่เขาแนะนำการใช้มาแบบอัตราส่วนนะอย่างเช่น1:200 1:300 1:400อะไรอย่างเงี้ยเนาะบางทีเราต้องการความแม่นนะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่มี EC meter เนาะในการวัดความเข้มเนาะจะใช้เป็นสัดส่วนนะตรงนี้ต้องตอนผสมเนี่ยต้องค่อนข้างระวังนิดนึงเนาะอาจจะผสมสมมติว่าอย่างของผมเนี่ยเป็นชุด2ลิตรนะที่ผมผสมให้ดูเนี่ยอาจจะเติมน้ำไปแค่ 1.5 นะผมเนาะตอนเตรียมสต๊อกอ่ะเทน้ำไป 1.5 แล้วคนให้ละลายเนาะแล้วก็เทใส่กระบอกตวงเนี่ยปุ๊บ 1.5 สมมติว่าเราเตรียมน้ำไป 1.5 พอเราผสมแม่ปุ๋ยสมมติว่าผสมปุ๋ย A ก่อนเนี่ยมันอาจจะเพิ่มมาเป็น 1.7 เนาะก็ยังไม่เต็ม2ลิตรใช่ไหมผมจากนั้นเราก็เติมส่วนที่ขาดไปให้ได้เพิ่มอีก300ลิตรใช่ไหมผมก็จะเต็ม
2ลิตรพอดีเนาะก็คือ 2,000 มิลลิลิตรเนาะแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะผมส่วนปุ๋ย V ก็เราอาจจะเตรียมสัก 1.5 เหมือนกันนั่นแหละเนาะแล้วเราก็ผสมแม่ปุ๋ยลงไปพอผสมคนละลายเสร็จแม่ปุ๋ยตัวนั้นสต๊อกน้ำเนาะอาจจะเพิ่มเป็น 1,750 เนาะก็ขาดอีก250มิลลิลิตรก็จะเต็ม2ลิตรเนาะแล้วก็เติมส่วนที่เหลือเข้าไปเนาะอีก250มิลลิลิตรเราก็จะได้แม่ปุ๋ย AB ที่เท่ากันเป๊ะพอดีเนาะเนี่ยถ้าเราถ้าปุ๋ยเป็นเขาค่ายไหนเนี่ยที่เขาแนะนำมาเป็นใช้เป็นสัดส่วนแล้วก็ทำแบบนั้นนะครับผมเนาะเราจะได้แม่ปุ๋ยที่มีปริมาณที่เท่ากันนะผมแล้วการใช้ในอัตราส่วนต่างๆเนี่ยที่เขากำหนดมาเนี่ยก็จะได้แม่นยำนะผมสำหรับเพื่อนที่ไม่มีมิเตอร์วัดปุ๋ยนะแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ EC มิเตอร์เนี่ยก็ยังไงก็ได้ครับผมปุ๋ยมันจะสต๊อกปุ๋ยมันจะเข้มจะอ่อนจะจางหรือว่าจะเข้มกว่าปกติก็มันไม่ได้เกี่ยวเนาะขอให้เราใช้เนี่ยในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยแล้วเราวัด ECL เนี่ยมันก็จะไม่เพี้ยนในความเข้มที่เราต้องการนะผมเนาะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปการผสมสต๊อกปุ๋ยเพื่อใช้งานนะครับผมเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่ครับผมที่ถามผมเข้ามานะเพื่อนที่ซื้อปุ๋ยจากผมไปเนี่ยก็ถามว่าเฮ้ยไม่มีคู่มือให้เหรอเนาะผมก็ทำเป็นคลิปดีกว่าเนาะจะได้เข้าใจง่ายๆเนาะเพราะว่าทำให้ดูเลยเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นเนาะว่าเฮ้ยผสมยังไงเนาะแล้วก็จะมีข้อควรระวังอะไรยังไงก็จะได้ดูตามคลิปนี้เลยนะผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับผมโอเคขอบคุณครับ